ส่วนตัวอยากให้ปัญหาเรื่องแบบถุงพลาสติกหายไปก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับขยะแล้วก็มลภาวะทางอากาศอะไรเงี้ยค่ะคืออยากช่วยเหลือด้านการศึกษาOne thing that's an issue not just for Thailand but for the world is inequality. กิจการเพื่อสังคมนะครับเป็นธุรกิจที่แก้ปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมแต่ว่ามีโมเดลในการดำเนินธุรกิจให้สามารถทำกำไรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนครับบ้านปู่เรามีความมุ่งมั่นนะคะในการที่จะเปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ๆที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีความตั้งใจที่อยากจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมในประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เขาสนใจมีชอบหลายเจ้ามากเลยนะคะแต่ว่าที่ชอบมากที่สุดก็จะเป็น SE ที่ใช้การจ้างงานของผู้ด้อยโอกาสมาทำสินค้าและการบริการ Yeah, I love supporting local businesses and ideas. All this stuff is really cool, you know. This one is from Chiang Rai. ชอบบูธมาลูเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเรื่องของเศษผ้าเหลือในโรงงานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยังไม่มีใครทำนะคะเราเริ่มเห็นคนหนุ่มสาวที่มาทำแล้วก็สังคมหรือคอร์ปอเรทเริ่มให้โอกาสคนพวกนี้มากขึ้นเรามีต้นทุนที่มันดีกว่าเพียงแค่หาแวลูให้เจอหาลูกค้าให้เจอแค่นี้แหละถ้ามันคลิกได้นะหาโมเดลได้เจอนะไปเองปัญหาสังคมมันมีหลากหลายด้านนะคะทุกอย่างมันมีปัญหาอยู่รอบตัวเราไปหมดนะคะมันไม่ได้ง่ายแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ต้องจำคำนี้ไว้ว่ามันไม่ได้เป็นไปไม่ได้เราเชื่อว่าต้องมีคนที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่อะมุมใดมุมหนึ่งของประเทศไทยแน่นอนเราขอสนับสนุนเลยส่งแรงใจให้มาก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 วันนี้พิสูจน์ชัดเจนแล้วว่ามีวิสาหกิจเพื่อสังคมในทุกอันที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเกิดมาจากคนรุ่นใหม่ที่มีแทบจะมีตัวคนเดียว2คนตอนเริ่มต้นแล้วมันก็เติบโตดังนั้นก็เชื่อว่าทุกท่านก็ทำได้เหมือนกันสร้างชีวิตที่มันมีความหมายขึ้นแก้ปัญหาสังคมมากขึ้นแล้วก็อยู่ได้นะครับจริงๆมันยังต้องการอีกหลายๆมืออีกหลายๆองค์กรที่จะช่วยกันส่งเสริมเพราะว่าถ้ามีหลายๆองค์กรช่วยกัน SE เราก็อาจจะสามารถจะไปในระดับนานาชาติระดับอินเตอร์ได้ก็จะยิ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของไทยด้วย